กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเสนอประชารัฐพัฒนาสันติสุขสวัสดีค่ะคุณผู้ชมความภาคภูมิใจที่เราอยากจะนำเสนอในวันนี้นะคะเป็นบทพิสูจน์ของความสามัคคีของคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะที่พร้อมใจกันปกป้องดูแลบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองด้วยกำลังของตนเองที่ได้รับการฝึกฝนมาจากเจ้าหน้าที่เราเรียกกลุ่มบุคคลที่เสียสละนี้ว่ากองกำลังประจำถิ่นค่ะรอแจ้งได้เลย24ชั่วโมงกองกำลังประจำถิ่นและกองกำลังภาคประชาชนคือหน่วยกำลังที่มีความสำคัญในการคุ้มครองและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในตำบลหมู่บ้านซึ่งประกอบด้วยรัษฎรอาสาสมัครในพื้นที่ที่ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรกำลังประจำถิ่นอส.และกำลังภาคประชาชนหรือชลบ.และได้รับการแต่งตั้งจากนายอำเภอให้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยหมู่บ้านมีฐานะเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพื่อให้ราษฎรได้ร่วมกันปกป้องคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินป้องกันต่อต้านการก่อความไม่สงบและรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้านของตนเองซึ่งเป็นการแบ่งเบาภารกิจของภาครัฐที่ไม่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึงการฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าวนอกจากผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจสามารถปฏิบัติตามแผนรักษาความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วยังก่อให้เกิดความรักความสามัคคีมีความหวงแหนแผ่นดินเกิดและมีความผูกพันกับเจ้าหน้าที่อีกทั้งผู้เข้ารับการฝึกด้วยกันเกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานทั้งกับตนเองและประชาชนทั่วไปโดยมุ่งหวังให้กองกำลังดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของพลังที่จะนำพาสันติสุขกลับคืนสู่พื้นที่ในเร็ววันที่มาเป็นอสนะครับเป็นส่วนหนึ่งก็อยากจะดูแลพื้นที่รับใช้ชาติเพราะว่าในส่วนก่อนที่ว่าเกิดเรื่องตั้งแต่ปี47มาถึงปี61ก็คืออยากจะเข้ามาร่วมมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือประเทศชาติอยู่ด้วยในส่วนหนึ่งของการทำงานนะครับการช่วยเหลือประชาชนการพัฒนานะครับการดูแลสถานศึกษานะครับรวมไปถึงของสถานศึกษาของศาสนาอย่างเช่นโรงเรียนจาริกานะครับในส่วนของการรอพอโรงเรียนด้วยครับนี่ในส่วนของชกตปัตเตนะครับก็จำนวนยอดกำลังพลทั้งหมดนะครับ36คนนะครับรวมกับเจ้าหน้าที่โคง6นายนะครับครับในส่วนของตอนนี้นะครับผมหวังว่าสมาชิกทุกนายนะครับที่เข้ามายืนจุดนี้นะครับมาเป็นอสนะครับก็มีความภาคภูมิใจมากนะครับที่ได้รับใช้ชาติในส่วนของการฝึกร่วมนะครับกองกำลังประจำถิ่นกับกองกำลังภาคประชาชนนะครับก็จะฝึกร่วมหลักๆพร้อมกันนะครับทั้งอำเภอเนี่ยปีละ2ครั้งนอกเหนือจากการฝึกประจำปีที่พร้อมกันทั้งอำเภอแล้วนะครับเราก็จะมีการฝึกทบทวนกลุ่มย่อยนะครับทุกๆเดือนนะครับในแต่ละหมู่บ้านนะครับโดยเจ้าหน้าที่อส.นะครับก็จะร่วมกับเจ้าหน้าที่ทางทหารนะครับก็จะร่วมกันฝึกให้กับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของถ้าบุคคลเบื้องต้นการใช้อาวุธนะครับการปฏิบัติรักษาอาวุธปืนหรือว่าการตั้งด่านนะครับตรวจเพื่อความปลอดภัยเราทำอะไรบ้างเราทำงานเวรยากลางคืนและก็กลางวันรอปอครูรอปอครูนี่ก็ไอ้7โมงครึ่งถึง9โมงเฉพาะแต่เช้านะปอหลังเที่ยงก็สัก3โมงถึง5โมงและก็ช่วงกลางคืนเราขี่รถมอเตอร์ไซค์หรือว่าเดินลาดตระเวนในหมู่บ้านแล้วก็เรามาตันด่านตรวจด้วยมีการฝึกยิงปืนมีการฝึกลาดตระเวนกลางคืนทั้งกลางวันถ้ามีเหตุการณ์ขึ้นมาก็อันดับแรกเราต้องแจ้งเราต้องแจ้งอำเภอก่อนเลยแจ้งอำเภอก็จะขยายว่าไปแจ้งหน่วยไหนว่าทหารคนในพื้นที่หรือว่าตำรวจเราภูมิใจมากๆเลย
เราภูมิใจหนึ่งเราไม่มีเหตุการณ์และก็อีกอย่างชาวบ้านร่วมมือและก็เจ้าหน้าที่และฝ่ายก็ดีทุกฝ่ายเจ้าหน้าที่มาดูแลประชาสัมพันธ์ชาวบ้านด้วยภารกิจและความสำคัญเหล่านี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าจึงได้มอบหมายให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาสปัตตานียะราและสงขลาและหน่วยเฉพาะกิจในแต่ละพื้นที่จัดโครงการฝึกอบรมทบทวนกองกำลังประจำถิ่นอส.และกองกำลังภาคประชาชนชลบ.เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้มีขีดความสามารถในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้านตำบลการคุ้มครองเส้นทางคมนาคมครูโรงเรียนชุมชนล่อแหลมการรักษาความปลอดภัยชุมชนและมาตรการเชิงรับอื่นๆก็เขาก็ให้ความร่วมมือดีนะก็เรื่องของการรักษาความปลอดภัยอะไรเขาก็พยายามดูแลอยู่อย่างช่วงเช้าช่วงบ่ายช่วงที่ว่าอะไรเวลาเร่งด่วนเนี่ยทหารเขาก็จะไปอยู่ตามริมถนนตามจุดต่างๆอำนวยความสะดวกกับผู้ที่ว่าต้องทำอย่างพวกข้าราชการพวกครูพวกอะไรจะไปทำงานในช่วงเวลาเร่งด่วนเนี่ยก็ให้ความปลอดภัยเต็มที่แล้วถ้าทหารเขามาขอร้องอะไรชาวบ้านเขาจะช่วยนะก็คิดว่าดีนะดีดูแล้วอบอุ่นครับอุ่นใจนะถึงยังไงก็มีเจ้าหน้าที่นะฮะอันนี้คือเกิดให้ทำให้เรานี่มีความสบายใจพวกชาวบ้านก็เป็นหูเป็นตาช่วยดูแลอยู่แล้วนะคะในหมู่บ้านของเราครับในส่วนของกำลังพลนะครับอาสารักษาดินแดนนะครับแล้วก็ในส่วนของชุดคุ้มครองหมู่บ้านนะครับทางหน่วยทหารในพื้นที่นะครับแล้วก็ผู้บัญชานะครับชั้นสูงนะครับก็มีความเป็นห่วงนะครับในส่วนของการใช้อาวุธนะครับยุทธวิธีต่างๆนะครับที่ในส่วนของกำลังพลของอาสารักษาดินแดนนะครับแล้วก็ในส่วนของชุดคุ้มครองหมู่บ้านที่ยังไม่ชัดเจนนะครับก็เลยจัดในส่วนของหน่วยทหารในพื้นที่นะครับเป็นส่วนของฐานพันนะครับ4713นะครับซึ่งเป็นร้อยฐานพันในพื้นที่นะครับผู้บัญชาก็มีความเป็นห่วงนะครับเลยนะครับจัดให้มีการฝึกอบรมนะครับนอกจากการฝึกประจำปีนะครับก็มีการฝึกอบรมฝึกท่ายิงต่างๆนะครับในสัปดาห์ละ1ครั้งนะครับการใช้เวลาในแต่ละสัปดาห์ก็1ถึง2ชั่วโมงนะครับเพื่อให้กำลังพลนะครับทั้งในส่วนของอาสารักษาดินแดนแล้วก็ชุดคุ้มครองหมู่บ้านนะครับมีความคล่องแคล่วในการใช้อาวุธนะครับปฏิบัติงานได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับในส่วนของการเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่นะครับเราก็จะแบ่งเป็นชุดนะครับซึ่งจะมีในส่วนของการรอพอเส้นทางนะครับแล้วก็จัดพี่เลี้ยงนะครับในส่วนของทหารในพื้นที่นะครับเข้านะครับไปในชุดปฏิบัติการนะครับจำนวน2นายนะครับเพื่อกำกับดูแลการปฏิบัตินะครับในส่วนของกำลังพลอส.นะครับแล้วก็ในส่วนของกำลังพลชุดคุ้มครองหมู่บ้านนะครับส่วนในการรอพงเรียนนะครับเราก็มีในส่วนของพี่เลี้ยงของหน่วยทหารในพื้นที่นะครับจำนวน2นายเช่นกันนะครับเข้าไปดูแลนะครับชี้แนวทางการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดนะครับในส่วนของวันศุกร์และก็วันเสาร์วันอาทิตย์นะครับในส่วนของวันศุกร์นะครับก็ได้จัดกำลังพลที่นับถือศาสนาอิสลามนะครับรวมทั้งในส่วนของอส.แล้วก็ในส่วนของชุมชนของหมู่บ้านนะครับไปร่วมกันละหมาดวันศุกร์นะครับแล้วก็ในส่วนของวันเสาร์นะครับแล้วก็วันอาทิตย์นะครับก็ได้จัดนะครับจัดชุดเพื่อลงไปพบปะในส่วนของนักเรียนโรงเรียนตาดิกานะครับโดยมีพี่ๆทหารนะครับเป็นคนช่วยดูแลนะครับในส่วนของชุดชกตแล้วก็ในส่วนของชุดกิจการพลเรือนของหน่วยนะครับที่อยู่ในพื้นที่นะเพื่อจะปฏิบัติในภารกิจนะตรงนี้ให้ลุล่วงไปได้ด้วยดีครับได้เจียตัวนี้ไม่ได้นะครับไปทับขวากลับไปข้างหลังมันต้องก้มลงหน่อยแล้วก็ยิงการฝึกทบทวนนั้นเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กำลังประจำถิ่นและกำลังภาคประชาชนในแต่ละพื้นที่ก็จะมีการฝึกและวันเวลาที่แตกต่างกันไปตามสถานการณ์นอกจากจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้ผู้เข้ารับการฝึกแล้วยังเป็นการสร้างความรักความสามัคคีและสร้างความภาคภูมิใจ
ที่ผู้เข้ารับการฝึกได้มีโอกาสเข้ามาทำหน้าที่นี้อีกทั้งยังเป็นการสร้างความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในพื้นที่เพื่อให้การดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนมีความปลอดภัยสูงสุดอีกด้วยจะเห็นได้ว่าสิ่งที่กองกำลังประจำถิ่นปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็งนั้นนอกจากจะสร้างความอบอุ่นใจให้กับคนในพื้นที่แล้วนะคะอาสาสมัครแต่ละท่านยังเล่าให้เราฟังว่าดีใจที่ได้ทำและภาคภูมิใจที่ได้ป้องกันประเทศชาติเสียงสะท้อนเหล่านี้ค่ะจะเป็นพลังที่สำคัญที่จะช่วยสร้างความสันติสุขให้เกิดขึ้นได้ที่ปลายด้ำขวานแห่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง